สวัสดีครับผูกก้การวิเคราะห์ราคาทองคําจาก YLG ประจําช่วงเช้าของวันที่29พฤษภาคมปี2020ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำนานวันก่อนหน้าราคาทองคําเมื่อวานนี้เปิดตลาดบริเวณ1,711.80 ในช่วงเช้าราคาปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงแต่ระดับต่ำสุดของวันบริเวณ1,705เหรียญดอลลาร์ต่อเสซอ,อนหลังจากนั้นราคามีลักษณะของการค่อยๆขยับและปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทดสอบระดับสูงสุดของวันบริเวณ1,727.71เริ่มเห็นในส่วนของแรงขายทํากำไรสลับออกมาแต่ราคาทองคำก็ยังสามารถปิดตลาดในแดนบวกโดยปิดไปบริเวณ1,718.09บวกได้ประมาณ5.39เหรียญดอลลาร์ต่อ,ออน ในช่วงเช้าวันนี้ราคาทองคําแม้ว่าจะมีแรงขายทํากําไรสลับออกมาแต่แรงขายก็ยังคงไม่มากราคาย,ยังคงเคลื่อนไหวและใกล้ทรงตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงหากเทียบจากวันนี้ซึ่งแสดงเห็นถึงแรงซื้อและแรงขายในตัวตลาดทองคําที่ยังคงต่อสู้กัน ราคาทองคำวันนี้สามารถปิดตลาดในแดนบวกโดยได้รับแรงหนุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนที่ยังคงทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทั้งนี้การประชุมสภาปพพระชาชนแห่งชาติของจีนหรือ NPC มีมติบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกงสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้สหรัฐแสดงความไม่พอใจและประธานาธิบดีดนัดนทรัมเปิดเผยว่าจะมีการประกาศนโยบายฉบับใหม่ของสหรัฐ ในการดำเนินการดังกล่าวของจีนภายในวันศุกร์นี้ ความตึงเครียดดังกล่าวส่งผลให้เกิดแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยขณะที่ดอลลาร์สหรัฐที่มีทิศทางอ่อนค่าลงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กลับเข้ามาส่งผลเชืงบวกต่อทองคำในฐานะสินค้าพกพ์เมื่อการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐมีทิศทางชะลอตัวลงหรือย่ำแย่กว่าที่นักลงทุนมีการคาดการไว้ทั้งนี้มีการเปิดเผยจำนวนชาวอเมริกันขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์การประมาณการครั้งที่สองของตัว GDP ไตรมาสหนึ่งของปี2020 ซึ่งมีทิศทางที่ย่ำแย่กว่าที่ตลาดมีการคาดการไว้ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงกดดันเพิ่มเติมจากทิศทางของสกุลเงินยูโรที่แข็งค่าขึ้นตอบรับข้อเสนอของคณะกรรมการที่คณะกรรมการยุโรปหรือ EC ในการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูนฟนเยียวยาผลกระทบของไวรัสโควิด -19 แนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้ามาหนุนและพยุงราคาทองคำในฐาน ให้มีลักษณะของการเคลื่อนไหวและทรงตัวในระดับสูงอย่างไรก็ตามนักลงทุนยังคงจับตาแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีการฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งประเด็นหรือปัจจัยดังกล่าวทําให้ทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยถูกลดความน่าสนใจลงพร้อมกับยังคงจับตาสถานการณ์การคิดคน้นและประสิทธิภาพของยาต้านไวรัสโควิด -19 ซึ่งนานา,นาประเทศกําลังพยายามค้นหาหรือทดลองในส่วนของตัวยาเพื่อที่จะ สามารถกลับมารักษาและหยุดยั้งการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แนวโน้มหรือประเด็นดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงสร้างแรงกดดันให้ราคาทองคำเมื่อขยับและมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นยังคงมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาอย่างไรก็ตามแนะนำนักลงทุนจับตาการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเพื่อเป็นปัจจัยชี้นำภาวะเศรษฐกิจ และเป็นปัจจัยชี้นำดัชนีดอลลาร์และราคาทองคำเพิ่มเติมโดยในคืนนี้จะมีการเปิดเผยดัชนีคอ PCE การใช้จ่ายรายได้ส่วนบุคคลสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งดัชนี PMI เขตชิคาโกความเชื่อมั่นผู้บริโภคและถ้อยถแถลงของนายเจร์รพาเวลประธานเฟดซึ่งอาจจะทำให้เห็นทิศทางหรือแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีทิศทางชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในส่วนของภาพรวมการซื้อขายของตัวกองทุนขนาดใหญ่วันนี้กองทุนทองคำ SPR g o t a s มีการถือทองคำเพิ่มเป็นวันที่2ติดต่อกันโดยถือครองทองคำเพิ่มเล็กน้อยประมาณ0.585ตันถือครองทองคำที่ระดับ1,119.632ตัน ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคํทาทั้งนี้นักลงทุนในตัวตลาดทองคําจับตาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะประกาศนโยบายตอบโต้จีนในวันศุกร์นี้เหตุไม่พอใจที่จีนทําในสิ่งที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและมีการใช้กฎหมายแห่งชาติบังคับในส่วนของฮ่องกงซึ่งเป็นการละเมิดอำนาจอธิปไตยในฮ่องกงทั้งนี้หลังจากสภาประชาชนแห่งชาติจีนหรือ NPC มีมติ เห็นชอบในการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาประกาศกล้าทันทีว่าเขาไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นทากล่าวว่าการกระทำดังกล่าวของจีนทำ ทำให้เห็นถึงการป้นเสรีภาพของชาวฮ่องกงและเราไม่สามารถรับหูรับตาในเรื่องที่เกิดขึ้นได้แนวโน้มหรือท่าทีดังกล่าวส่งผลให้ทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้รับแรงหนุนหรือแรงกระตุ้นเพิ่มมากขึ้นจากแนวโน้มและสถานการณ์ความตึงเครียดจากประเด็นดังกล่าว อย่างไรก็ตามในส่วนของตัวทองคำยมคงได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากความผันผวน,นของทิศทางตลาดหุ้นของสหรัฐเมื่อดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวลดลง147.63จุดหรือ0.58% S&P 500ปรับตัวลดลง6.40จุดหรือว่า0.21%และ NASDAQ มีการปรับตัวลดลง43.37จุดหรือว่า0.46% การลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงและตลาดหุนของสหรัฐได้รับแรงกดดันจากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งทบทวนกฎหมายโซเชียลมีเดียซึ่งเขาประกาศว่ากฎหมายฉบับใหม่ของสหรัฐกฎหมายฉบับดังกล่าว ทําให้หุ้นของกลุ่ม Facebook และทวิต t ตอร์ร่วงลงเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในคำสั่งทบทวนกฎหมายการคุ้มครองบริษัทโซเชียลมีเดียขณะที่ความตึงเครียดร,ระหว่างสหรัฐกับจีนในการที่จีนมีการออกกฎหมายระเมิดอำนาจ ทำเมิดประชาธิปไตยในฮ่องกงยังถือว่าเป็นอีกปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้นักลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐเพิ่มความระมัดระวังและทําให้การปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงของตัวตลาดหุ้นสหรัฐเริ่มเห็นในทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น อย่างไรก็ตามทองคำยังคงได้รับแรงกดดันจากการที่นายแรลี่คัตโลหัวหน้าที่ปรึกษาเศรษฐกิจของทำเนียบขาวมีการออกมาเปิดเผยว่ามีสัญญาณทางเศรษฐกิจที่น่าพอใจในรัฐต่างๆซึ่งเริ่มกลับมาเปิดดำเนินเศรษฐกิจอีกครั้งคาดว่าจะทําให้แนวโน้มเศรษฐกิจมีทิศทางหรือมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งท้งนี้คัตโลกล่าวว่าขณะนี้ ทั้ง50รัฐในสหรัฐต่างก็ได้กลับมาเปิดเศรษฐกิจใหม่แล้วและหลังจากมีการประกาศมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มที่จะมีการฟื้นตัวหรือดีดตัวขึ้นมุมมองหรือสถานการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาส่งผลเชิงรบและกดดันการขยับหรือการดีดตัวขึ้นของทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ในส่วนของปรยยทธ์การลงทุนและทิศทางของราคาทองคำทางนี้หากดูจากกราฟการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคำในระยะกลางมีลักษณะของการเคลื่อนไหวหรือแกว่งตัวในรูปแบบของไซเว์แต่ในระยะสั้นทิศทางหรือโมเมนตัมของตัวทองคำยังมีลักษณะของการปรับฐานหรือมีลักษณะของการแกว่งตัวในรูปแบบของทิศทางขาลงอย่างไรก็ตามวนนี้ราคาพยายามทดสอบ กรอบแนวต้านด้านบนแม้จะมีบางช่วงที่ราคาสามารถกลับขึ้นขึ้นไปยืนแต่ยังไม่สามารถทรงตัวหรือยืนอยู่เหนือกรอบแนวต้านด้านบนได้อย่างแข็งแกร่งโดยทั้งนี้ แนะนำนักลงทุนจับตาแนวต้านในโซนบริเวณ1,722ถึง1,727เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนซึ่ง1,722เป็นกรอบหรือเป็นชัแนวด้านบนซึ่งราคาพยายามทดสอบหลายครั้งในช่วงเช้าวันนี้ยังไม่สามารถยืนได้และ1,727จะเป็นระดับสูงสุดของวันนี้หากราคายังไม่สามารถผ่านยังแนะนำให้ทยอยแบ่งทองคำออกขายเพื่อลดความเสี่ยงรอการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมาของราคาทองคำจึงทำการเข้าซื้อใหม่แต่หากผ่านได้ราคาจะมีการขยับหรือดีดตัว ขึ้นชนกรอบแนวต้านด้านบนซึ่งเป็นกรอบแนวต้านสําคัญของกรอบไซเว์หรือการแกว่งตัวออกด้านข้างของราคาทองคํทาทั้งนี้อย่างไรก็ตามสถานะขายสามารถใช้แนวต้านบริเวณ1 7 3เดเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอซึ่งราคามีการขยับหรือการทดสอบรายครั้งแล้วไม่ผ่านเป็นจุด s ต o อ l o อ s หรือจุดตัดขาดทุนอย่างไรก็ตามในส่วนของการเข้าซื้ออาจรอราคาปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลง ทดสอบในส่วนของแนวรับหรือกรอบราคาด้านล่างทางนี้ประเมินแนวรับไว้บริเวณ1,704เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนซึ่งหากดูจากการเคลื่อนไหวทําการตีกรอบหรือชแนลแนวรับย่อยจะพบว่าบริเวณ1,704เหรียญดอลลาร์ต่อเทยส์ออนจะเป็นกรอบของที่ทางขาลงหรือเป็นกรอบชแนลตรงกลางหากราคาไม่หลุดอาจเกิดการรีบาวหรือเกิดการดิดต,ตัวขึ้นชนกรอบหรือแนวต้านด้านบนอีกครั้งท้ายหลายๆ ขายในช่วงที่ผ่านมาแต่หากหลุดราคาอาจปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมา ทดสอบระดับต่ำสุดของสัปดาห์นี้บริเวณ1,693เหรียญดอลลาร์ต่ออทสซอนซึ่งถือว่าเป็นลักษณะของการอ่อนตัวหรือเข้าใกล้กรอบหรือชันแนลด้านล่างอีกครั้งทั้งนี้หากราคาปรับฐานหรืออ่อนตัวลงแนะนำเข้าเสี่ยงซื้อเพื่อทำกำไรระยะสั้นจากการรีบาหรือการฟื้นตัวขึ้นโดยแนะนำยังคงเน้นการทำกำไรจากการแกว่งตัวซื้อขายในกรอบโดยไม่ให้ถือครองสถานะการลงทุนจำนวนมากและติดตามปัจจัยพื้นฐานที่จะกลับเข้ามาส่งผลหรือชี้นำต่อราคาทองคำในระยะสั้นเพิ่มเติม สำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการรายงานภาวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ